กรี๊ดมากวิภาวีสีทองโพสภาพคู่รถในฝันมีสไป์เพื่อนวิภาวีคนนี้แหละจะมาไทยต้องดีใจมากแน่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรรบฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข,ข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะเรียกได้ว,ว่าตั้งแต่วิภาวีสีทองกลับมาไทยนั้นก็ยังไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวผ่านทางไอจสักเท่าไหร่นะคะ แต่เมื่อล่าสุดนี้ค่ะวิภาวีสีทองเองก็ได้อัปเดตล่าสุดในสตอรี่ไอโดยได้โพสภาพคู่กับรถในฝันซึ่งเป็นรถของฮุนไดนะคะ gv 7 0ซึ่งต้องบอกเลยว่าเอหรือว่านี่นะคะจะเป็นรถที่วิภาวีต้องการที่จะซื้อนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้วิภาวีเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้ามีสิ่งที่อยากจะซื้อให้กับตัวเองก็คงจะเป็นรถยนต์ฮุนไดซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าวิภาวีจะซื้อรถคันดังกล่าวหรือไม่หรือแค่ไปถ่ายรูป โพสภาพสวยๆอีกทั้งสตอรี่ต่อมายังเป็นภาพคู่กับพี่โมมาสงสัยจะคิดถึงพี่โมมาแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนที่อยู่เกาหลีนะคะทั้งสองคนก็คือสนิทกันมากๆนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่วิภาวีสนิทกับโมมานะคะเรียกได้ว่าวิภาวีเป็นขวัญใจของเพื่อนเพื่อนทีมฮุนไดเลยทีเดียวอีกทั้งวิภาวีเองยังได้อัปเดตผ่านบอดแคทของตนเองในไอจนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ชินกับสภาพ อากาศที่เมืองไทยเพราะว่าที่เกาหลีค่อนข้างที่จะหนาวแต่พอมาที่ไทยอ่ะร้อนมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ยังจะมีภาพฝึกซ้อมนะคะร่วมกับเพื่อนๆนซึ่งต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆนนะคะที่อยู่ไทยค่ะคงจะทําให้วิภาวีหายเหงาได้บ้างเพราะว่าตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเกือบกลับมากันครบแล้วยกเว้นปียหนุดแป้นน้อยและสําหรับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยทีเดียวเมื่อเซียร่าลามประจําตัวของวิภาวีได้โพสตอรี่ส่วนตัวนะคะ โดยได้บอกว่าจะมาไทยแล้วพบกันที่ไทยนะคะซึ่งเป็นวันที่8พฤษภาคมถึง18พฤษภาคมแฟนๆวอลเลย์บอลน,นะคะต่างก็สันนิษฐานกันว่าเอจะมาเซอร์ไพรส์วิภาเวหรือไม่หรือว่ามาทำธุระมาเที่ยวหรืออย่างไรก็ตามก็คงต้องรอรุ้นกันต่อไปว่าเซียร่ามาหาวิภาเวหรือไม่แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าวิภาวีกับเซียร่านะคะค่อนข้างที่จะสนิทกันมากๆเพราะว่าตอนที่อยู่เกาหลีนะคะ เซียล่าก็คือเป็นล่ามประจําตัวซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้วิภาวีเองก็เคยได้ออกมาโพส์ถึงเซียล่าะนะคะว่าอยู่ทั้งยามทุกข์แล้วก็ยามสุขไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็คือยังจะมีเซียล่าอยู่ข้างๆเสมอสําหรับตอนนี้วิภาวีไม่ได้เปลี่ยนเพียงแค่ขวัญใจของชาวเกาหลีชาวคนไทยเรานะคะก็โดนวิภาวีตกกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวเพราะว่าความน่ารักความม,ามีมาราย,ยาทและก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ทําให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทย โปร่งรักวิภาวีกันแล้วล่ะค่ะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเราในการสู้ศึกเวนลนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ